เอออย่าไปยอมหายอ่ะหาใหม่แน่สามีหาใหม่แน่คุณกาญจนาเออหยุดกล้องเออนั่นอย่าคนแก่นะคิดหัวแกก็ไม่ฆ่าบ้าเออเอาแล้วเอาแล้วอยากไม่ยอมหายไวอ่ะสามีเมียน้อยแน่เสร็จแน่เลยปล่อยทิ้งมาอยู่นี่แน่ๆเลยแล้วใครจะดูเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วทำไงกาญจนาไอ้คนนี้แหละมันเอาพวกไปเที่ยวหมองวดอยู่ไอ้คนรูปหล่อนั่นแหละเอาแล้วเอาแล้วเออเอาแล้วเป็นซีนะเอาแล้วก็เมื่อคืนผัวแกไปยืมตังค์เขาไป 1,500 เออเอาแล้วไอ้ดาวพาผัวไปเที่ยวไหนมาบอกมาอ๋อกี้พาไปหาแฟนหาแฟนใหม่เอ้าทำอย่างนั้นได้ยังไงแล้วคุณกฤษณายังอยู่ที่นี่อยู่เลยเอ้ายังไงเสร็จแน่เลยคุณกฤษณาเอ้ยถ้าหายจากเถียงเลยแกไม่ยอมเดินไม่ยอมอะไรแกพูดไปรู้เรื่องเขาต้องเอาคนอื่นดิใช่เอาแล้วแล้วเสร็จแน่เลยปิดแม่เลยนะคุณไปหาแฟนใหม่นะเออคืนน่ะตบเลยเมื่อคืนผมพาแฟนคุณไปหาแฟนใหม่นะแกไม่ยั่วยวนแกกาญจนาแล้วเป็นผัวเมียผัวแกเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเสร็จแน่เสร็จแน่กาญจนากับแขนไปเอาแล้วด้วยจะหายช้าเมื่อไหร่อ่ะรุ่นจริงจังแฟนหาใหม่แน่ปล่อยคุณกาญจนาอยู่ที่นี่แหละแฟนใหม่นะเอาแล้วหาแฟนใหม่แน่ๆเลยเสร็จแน่เลยทำไงมีแฟนใหม่แล้วนะบอกเออเอาไงเอกาญจนาผัวแกจะมีเมียใหม่แล้วเขาไม่เอาแกแล้วเขาจะมีใหม่แล้วนะเขาจะมีใหม่แล้วอย่าไปยอมหายเมื่อคืนก็ไปหาใหม่แล้วนะเอาแล้วเอาแล้วจะร้องให้เลยเออวันนี้เริ่มหึงหัวแล้วเริ่มแล้วเริ่มตอบโต้แล้วไงแต่ก็ไม่เคยตอบโต้เนาะยืมลิปสติกเลยกาญจนาเอาแล้วเอาแล้วยืมตาหน้าเลยคุณป้ากาญจนางั้นจะเสียผัวแกแน่นอนไม่รีบหายเดี๋ยวผมพาแฟนคุณไปหาแฟนใหม่หายเหรอเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วป้าเอออะไรเอาแล้วเรื่องจริงอะเอาแล้วไปผมพาแฟนป้าไปหาแฟนใหม่นะรับได้ไหมคุณกฤษณาแฟนจะหาไม่น้อยอีกคนนึงรับได้ไหมคุณป้าแต่ตอบติรับได้ไหมผมพาแฟนคุณป้าไปหาแฟนใหม่นะเออเอาแล้วเด็กคนนี้มันไว้ใจไม่ได้นะเนี่ยเด็กคนนี้เมื่อคืนก็นัดเดทกันแล้วด้วยเหรอเฮ้คืนนี้นอนหลับเข้าไปกลางคืนแน่นอนเลยเสร็จงานนี้เสร็จเสร็จงานนี้เสร็จแน่นะคุณกาญจนาเสร็จแน่เออคืนนี้ถ้าหลับเมื่อไหร่นะเขาไปกลางคืนเขาย่องกลางคืนด้วยใช่เอาแล้วเมื่อคืนก็นัดกันเดทด้วยเหรอเอาทำไมอย่างนั้นเล่าครับกินข้าวด้วยกันเมื่อคืนเหรอก็ปล่อยให้คุณกาญจนานอนคนเดียวใช่เอาแล้วเอาแล้วไม่รู้เรื่องเลยเอาแล้วคุณกาญจนาพาแฟนป้าไปหาแฟนใหม่เออคืนนี้ก็สามีไปมีเมียน้อยซะแล้วหาเมียน้อยแล้วมึงจะหายช้านี่คืนนี้ก็จะเสร็จแน่เลยเสร็จแน่ๆเหมือนนั่นเสร็จแน่ๆคืนนี้ก็จะพาแฟนป้าไปด้วยนะเด็กคนนี้ไว้ใจได้ที่ไหนอ่ะเนี่ยเด็กคนเนี้ยเดี๋ยวคืนนี้ก็จะพาแฟนป้าไปด้วยนะโอ้แล้วป้าได้ป่าวคุณป้าได้ป่าวได้ป่าวป้าเหมือนเริ่มรู้เริ่มตอบโต้แล้วนะเออสมองเขาดีเริ่มดีแล้วเริ่มตอบโต้เราแล้วเริ่มรู้อะไรเป็นอะไรแล้วใช่ป่ะคุณป้านิดหน่อยก็ยังดีนิดหน่อยก็ยังดีไงพูดเลยเออกับผู้หญิงคนใหม่ไม่ต้องไปเหลือบตามองแฟนเลยไม่ต้องเหลือบตาไปมองขอได้ป่ะเขาพูดเรื่องจริงแต่มูจะหายช้าไปมีใหม่แล้วใช่เขามีใหม่แล้วนะเออคืนนี้หลับเมื่อไหร่เนี่ยเขาออกไปเดทกลางคืนด้วยใช่เสร็จแน่เลยคุณกาญจนานัดไว้เมื่อคืนน่ะเอาไงเสร็จแน่คุณกาญจนาไม่น่ารอด
จ้าบ่าวงานนี้มันน่ารอดคุณกาญจนาป้าเจ้าบ่าวจะพาแฟนป้าไปตีเจ้าบ่าวคืนนี้คนไหนบ่าวญาติที่จะไปไหนเนี่ยยืนทำอะไรตึงเจ้ายิ้มตึงเจ้ามองหาใครคอยหน่อยคอยยิ้มขานิดนึงให้ดูดิเต้นนิดเต้นให้ย่าดูดิเอ้ยไม่เอาแต่หน้าเขายิ้มนะวันนี้ยิ้มมองหาใครอย่าบอกว่ามองหาหนุ่มนะเออกาญจนาบอกย่าสิมองหาใครมองหาใครคะมองหาใครแขนยังนี่แขนยังข้างเมื่อไหร่จะวิ่งได้อะเราอ่ะตอนนี้เริ่มเต้นเป็นแล้วพูดได้แล้วโวยวายได้แล้วเมื่อไหร่จะได้วิ่งจะหัดให้วิ่งตอนเย็นๆนะวิ่งบนถนนนั่นน่ะเอาไหมตอบเร็วกันเอาไหมกันด้วยเออกันหือเอาไงเอายังไงตบมือตบมือตั้งเรียกตบมือดิตึงเจ้าจับมือขยับนะมือขยับเริ่มมือขยับนะตบมือเออตึงเจ้าตึงเจ้าตบความตบความตบมือกันหนึ่งก็ตึงเจ้าตึงเจ้าเออเออไม่เอาขยับแล้วยิ้มเองยิ้มอมยิ้มยิ้มหน้าตาสดใสช่วงนี้สดใสขึ้นเยอะเลยเนื้อตัวอ้วนขึ้นแล้วอ้วนมีน้ำมีเนื้อแล้วนะมีแล้วเลยน้ำหนักอุ้ยวันนี้ไม่ใส่เสื้อใครอ่ะวันนี้มันใส่เสื้อวันนี้ใส่เสื้อใส่เสื้อใครหมอเออวันนี้ใส่เสื้อใครใส่ด้วยเออใส่เสื้อหมอปลาวันนี้ใช่ป่าวด้วยลูกสาวซื้อวันนั้นเมื่อวานน้องสามาเขาซื้อ2ตัวพ่อกับลูกซักมาวันไหมของผมจะไม่ซักคือหน้าตาเขาสดใสขึ้นเยอะไงดูดีขึ้นเยอะเลยลูกสาวแม่เข้าห้องไหมเป็นเดือนอ่ะ18,000ค่ากินอีก24,000บวกค่าลูก30,000อ่ะ25,000 26,000ให้โยรับอยู่กับเพื่อนอยู่ตัวมีอะไรแล้วปรับสภาพตัวได้แล้วอย่างเงี้ยเจอคนเยอะแยะดีอยู่ในห้องมาเจอใครอย่างเงี้ยเจอคนเจออะไรบ้างคนเดียวให้เขาได้มองเห็นคนอื่นบ้างนะฟังคนอื่นเขาคุยบ้างอะไรบ้างนั่งนอนอยู่ในห้องอยู่ในห้องเขาคุยอะไรก็หัวเราะฟังคนอื่นเขาคุยบ้างไงเขาได้รู้ว่าเออหูเขาได้คนหน่อยเห็นหน่อยได้หน่อยหัวเราะไอ้ตั้งไปไม่ถึงใช่ไหมเอาหัวเราะไปเขาได้ฟังพวกเราคุยกันบ้างไงฟังคุยฟังอะไรบ้างได้เห็นได้รับรู้อะไรบ้างเนาะใช่ไหมใช่ไหมคุณกาญจนาคุณกาญจนามองกล้องหน่อยยิ้มด้วยยิ้มคุณกาญจนาคิดถึงคุณรัตนาไหมคิดถึงเปล่าคิดถึงเพื่อนลูกคิดถึงเพื่อนเพื่อนเราไหมสมัยเรียนอ่ะคิดถึงเปล่าเออมีอมยิ้มนะมีอมยิ้มนะมีอมยิ้มด้วยเธอมีอมยิ้มด้วยดิมีอมยิ้มด้วยมีอมยิ้มด้วยยืนทำอะไรเราจะเดินไปไหนเนี่ยหึจะเดินไปไหนเนี่ยนั่งมุมนี้ก็ได้นั่งมุมนี้ตรงเดียวคนของผมเขาอู้เอาปัดหลังใช่ไหมใช่เปล่าดูจับมองคนดูจับใครก็เดินไปเดินมามองอย่างเงี้ยดีเขาดีมองเห็นแล้วมองเห็นแล้วใช่แต่ก่อนมองไม่เห็นนะเนอะกับข้าก็มองไม่เห็นก่อนก็กินได้แต่มาไม่มองไม่เห็นมองไม่เห็นเลยเกี่ยวสายตาไหมหรือไม่เกี่ยวกับสายตาสายตาด้วยเหรอไปสายตาด้วยเหรอลุงครับดาจิตเวชไงอ๋อถึงยาใช่ไหมตาดีแล้วแต่ก่อนขาวมัวเหรอป้าขาวจะไปมองเห็นคนอื่นก็มั่งมองเห็นแล้วพอเลือกนี้ก็มอง
เอาหูขวาพาหันหน้าพาหันหน้าหูเอาใส่หูมั่งหูซ้ายดับแล้วหูซ้ายดับใต้หูขวากับตาขวาเรื่องหูขวาได้พิการนะหูซ้ายได้พิการไม่ได้ยินข้างนึงเหรอได้ยินข้างเดียวได้ยินข้างเดียวข้างขวาเหรออ๋อหันขวาอย่างเดียวตาเลยหัวยิงข้างดับหัวซ้ายดับหันไปขวาดูเขารับรู้ขึ้นเยอะนะอะไรเยอะนะความรู้สึกเขาพอกลับอะไรกลับเปิดแม่มึงใช่เปล่าดำหัวปังนี่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 เนี่ยอมยิ้มเนี่ยไปย่าแย่เขานะจับนมค่ะดูดิดูดิดูดิดูทำไมไม่ใส่เสื้อทั้งในกาญจนานั่น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 คุณกาญจนานี่ได้ยินนายย่าเรียกไหมเอ๊ะเอ๊ะยิ้มเลยว่ะได้ยินบ่เนี่ยได้ยินบ่เนี่ยนี่ได้ยินบ่ได้ยินบ่ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมพูดด้วยได้ยินไหมเนี่ยได้ยินบ่ตัวเล็กใหญ่โอ้ยตัวเล็กใหญ่โอ้ยแข็งด้วยยังไม่พูดเดี๋ยวพูดกันเดี๋ยวยังยังคิดอยู่สมองยังคิดดึง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 ตัวเล็กใหญ่ร้องดิดึง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 อมยิ้มอมยิ้มแต่ดีขึ้นเยอะนะคะในการตอบโต้นะดีแล้วแต่เมื่อก่อนนี่แข็งมากอันนี้ตอนนี้ดีขึ้นแล้วตอนแรกมาอ้าปากไม่ได้เลยใช่ไหมไม่พูดไม่อะไรเลยใช่ไหมไม่เป็นอีกทีที่ไปทำไมไปทำไมก็ตึงตึงตึงก็ตึงตึงตึงก็ตึงก็ตึงก็ก็ตึงก็นิดใต้เหยียบเต้นไว้เหยียบเต้นไว้ขยับน้อยยังนิดเดียวขยับกินอะไรวันนี้ซึมนอนไงเมื่อคืนหลับดีไหมลุงเคยหลับดีไหมหลับดีเมื่อคืนไม่มีเสียงเลยมีสองครั้งตื่นประมาณตื่นไม่แน่ไม่เอาหัวชนฝาหรือไม่เอาหัวโขกพื้นตัวเองไปจะลูบดูหัวมันไปผมว่ามันแข็งเลยไถไปเรื่อยไถดิ้นไถอันอันไหนนี่กระตุกนี่กระตุกนี่กระตุกเอาเจาะตึงตึงตึงเจาะตึงตึงตึงเจาะตึงเจาะตึงเจาะขยับนะคะขยับขยับมือนิดหน่อยแต่พูดเขารู้สึกว่ารับรู้กันเยอะนะอมยิ้มที่เจอคนเจออะไรบ้างนะคะมากกว่าดีจะดีขึ้นเยอะเลยก็น่าเกิดวิญญาณตื่นไปหัวละหัวละหัวละเขาบอกว่าจะไปหัวล้อเดี๋ยวก็ด่าเนี่ยหัวล้อหัวล้อแต่เขาพูดกันนี่เขาแขกคุยกันแบบซุบซิบซุบซิบกันเนี่ยนะหูดีเหมือนกันนะเราเนี่ยนะหูดีเหมือนกันเนี่ยหัวล้ออะไรเต้นเต้นเจ้าเต้นหัวล้ออะไรตึงเจ้าตึงเจ้าตึงตึงเจ้าตึงเจ้าตึงเจ้าตึงขยับนะขยับนะก็มีเสียงเมื่อวานนี้อย่างขำเลยที่อาจารย์หมอปัดหลังเสียงนักปรับปรับแม่เต้นใหญ่เลยดีเสียงปัดหลังนี่ไม่ใช่ทำนองดนตรีนะไม่ใช่ยืนเต้นเออมีการยืนต้องยืนเต้นเลยนะวันนี้